28 มกราคมปี 2022นะครับผมทาง Apple ปล่อย iOS 15.4 เวอร์ชันเบต้าออกมาให้นักพัฒนาได้ลองใช้งานกันนะครับมีฟีเจอร์หนึ่งครับผมที่ทำให้เราสามารถใช้งานการปลดล็อกด้วย Face ID ระหว่างที่เราสวมใส่หน้ากากนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับการที่จะปลดล็อกด้วย Face ID นั้นเราจะต้องทำการดึงหน้ากากลงมาก่อนปลดนะฮะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ทำได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมให้เรามาตั้งค่ารหัสผ่านก่อนคือถ้าสมมติว่าเครื่องใครยังไม่ได้ตั้งค่าพาสโค้ดหน้าจอนะครับต้องตั้งก่อนและหลังจากนั้นให้มาที่เมนูการตั้งค่าอีกรอบนึงครับแล้วก็ไปที่ Face ID และรหัสผ่านครับณตอนนี้นะครับผมรีเซ็ต Face ID ของผมอยู่ผมยังไม่ตั้งค่านะให้เราตั้งค่า Face ID ครับและหลังจากนั้นทำการสแกนใบหน้าแบบปกติก่อนนะครับผมอันนี้คือสแกนครั้งแรกกดเริ่มต้นกันครับแล้วผมก็จะสแกนใบหน้าแบบปกติเลยนะครับคราวนี้ครับใน iOS 15.4 นะครับผมตัวเบต้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเมนูที่บอกว่าใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยและอันที่2คือไม่ใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับให้เราเลือกไปที่ตัวแรกครับที่ใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยในขั้นตอนนี้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะสามารถสแกนหน้าได้เลยนะครับทำงี้เหมือนสแกน Face ID ปกติเลยครับนี่ครับเขาก็จะบอกว่าตั้งค่า Face ID เรียบร้อยแล้วกดไปที่เสร็จสิ้นครับนะฮะจากนั้นเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยถูกเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็อีกกรณีนึงครับเผื่อว่าใครเคยตั้งค่ารหัสผ่านของเครื่องเอาไว้แล้วนะครับพอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าใช้ Face ID ตัวนี้เป็นสีเทาอยู่ให้เรากดให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ากระบวนการสแกนหน้าเพื่อให้ใช้งานร่วมกับหน้ากากอนามัยได้ตอนนี้ผมล็อกเครื่องอยู่เนาะคราวนี้มาใส่หน้ากากอนามัยกันครับแล้วลองดูว่าเป็นอย่างไรนี่นะครับยกขึ้นมาปัดขึ้นนี่ครับก็จะถูกเข้ามาที่หน้าจอเลยนะครับระบบก็จะปลดล็อกให้เราเลยคำถามต่อมาครับบางคนอาจจะสงสัยว่าสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้ไหมยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับเช็คเพื่อความชัวร์นะครับตอนนี้แอปพลิเคชัน K Plus ของผมนะครับเปิดเข้าใช้งานผ่าน Face ID เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแอปนี้อีกครั้งนึงจากนั้นผมจะเปิด K Plus ขึ้นมาอีกรอบนึงครับแล้วผมจะกดเข้าไปทำธุรกรรมนะครับปกติขั้นตอนนี้เราจะต้องใส่รหัสผ่านเห็นไหมครับว่าเขาสามารถทะลุเข้ามาข้างในของบัญชีได้เลยนะครับประมาณนี้ครับยกตัวอย่างอีกสักแอปพลิเคชันนึงนะครับชื่อว่า TrueMoney นะครับ TrueMoney เราก็เอาไว้จ่ายเงินเนาะนี่ครับก็สามารถเข้ามาใช้งานได้เช่นกันนะครับผมในรายงานบอกว่าฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้ได้กับ iPhone 12และใหม่กว่านะครับส่วนเครื่องนี้ที่ผมจะลองให้ก็คือเป็นฝั่งของ iPhone 11นะครับผมลองอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยเราเข้ามาดูที่การตั้งค่านะครับและไปที่ Face ID และรหัสผ่านเราจะไม่เห็นเมนูการปลดล็อก Face ID ขณะที่เราสวมใส่แมสนะครับนั่นหมายความว่าณตอนนี้เท่าที่เรารู้คือในรุ่นของ iPhone 12ขึ้นไปนะครับไปจนถึง iPhone 13นั้นสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ iPhone รุ่นเก่าที่ต่ำกว่านั้นนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับตั้งแต่พวก iPhone 11ลงไปนะครับ XS XR XS Max แล้วก็เก่ากว่านะครับผมคราวนี้ผมทดสอบเพิ่มเติมให้ดูถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแมสเป็นเวอร์ชันอื่นๆทำได้มั้ยตัวนี้เป็นหน้ากากผ้านะครับกับ iPhone 13นะครับปลดล็อกได้แล้วนะครับอีกรอบนึงนะครับตรวจขึ้นปลดล็อกได้นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นสีอื่นล่ะทำได้ไหมทำได้เหมือนกันครับอันนี้สีขาวนะครับใช้งานได้ปกติคราวนี้ครับทดสอบในที่มืดดูบ้างครับผมเดี๋ยวปิดไฟเลยครับคราวนี้เราลองดูว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็สามารถปลดล็อกได้นะครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าถามว่าทำไมถึงสามารถทำได้นะครับเพราะว่า Apple บอกว่าเขาจะจับบริเวณรอบดวงตาของเรานะครับที่ตรงนี้เอามาเป็นที่ reference นะครับแล้วก็ระหว่างที่เราใช้งานนะครับเราจะต้อง
ลืมตาด้วยเนี่ยถ้าสมมติว่าผมใส่แล้วผมลองหลับตาดูดิมันปลดได้ไหมหลับตาสักข้างหนึ่งก็ได้ครับเนี่ยผมหลับตาด้านขวาข้างหนึ่งไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้อาลืมตาสองข้างครับเนี่ยฮะถึงจะเข้าได้คราวนี้เนี่ยผมจะลองอีกอันนึงเดี๋ยวผมจะลองให้ทีมงานนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยและลองปลดล็อก iPhone ของผมดูนะฮะดูว่าได้หรือเปล่านะฮะใส่หน้ากากอนามัยเรียบร้อยนะครับเพื่อดูว่าปลดได้หรือเปล่าลองยกขึ้นมาเลยครับแล้วลองตบัดครับเห็นไหมครับว่าไม่ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นการพิสูจน์ว่าคนอื่นนะครับที่ใส่แมสไม่สามารถที่จะปลดล็อกของเราได้นะครับต้องบอกก่อนครับว่า iOS 15.4 เวอร์ชันเบต้านี่ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบนะครับและปล่อยออกมาให้นักพัฒนาได้ลองอยู่นะครับและเดี๋ยวต่อไปครับคาดว่าไม่นานนี้ครับจะปล่อยเวอร์ชันทดสอบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับเราก็จะได้ลองกันอีกทีนึงสำหรับ iOS 15.4 มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคลิปนะครับมาอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นบ้างแล้วก็คาดว่าจะปล่อยออกมาให้อัปเดตก็คงเร็วสุดน่าจะสักประมาณเดือนกุมภาครับหรืออย่างช้าก็น่าจะเป็นมีนาคมพวกเราก็ใช้งานได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับใช้งานได้เฉพาะ iPhone 12ขึ้นไปนะครับผม12 13ณตอนนี้นะซึ่งอนาคตผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่แน่ว่าอนาคต Apple อาจจะมีการปรับปรุงให้รุ่นเก่าๆสามารถใช้งานได้หรือถ้าใช้งานไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับอาจจะต้องอัปเกรดเพื่อซื้อเครื่องใหม่ประมาณนั้นนะครับโอเคครับถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทราบกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆครับผมเพราะว่าเราจะไม่ต้องดึงหน้ากากลงมาเพื่อทำการสแกนใบหน้าแล้วอีกต่อไปนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ